วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวปารีณาเดือดโต้หญิงหน่อยปมรัฐบาลตู่กู้เงิน1ล้านล้านมิวายแซะทักษิณเมื่อวันที่21เมษายนนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กตอบโต้กรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยติ่งรัฐบาลกรณีการออกพ.ร.บ.เงินกู้1ล้านล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิดและมีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงการกู้เงินสมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยได้ระบุว่าสุดารัตน์ติงรัฐบาลอย่าคิดแต่กู้แล้วตอนรัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์กู้กันจังกู้ไปโกงและรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้คิดแต่กู้แน่นอนและมาตรการต่างๆที่คุณป้าบอกว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะทำเราเก่งจังก็เป็นเรื่องเพ้อฝันทั้งหมดเพราะเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลและทุกวันนี้คุณป้าทำความดีอะไรบ้างไปดูเฟซบุ๊กส.ส.พรรคพลังประชารัฐเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนลงพื้นที่ดูแลประชาชนอยู่ในแต่ละพื้นที่เพราะประธานยุทธศาสตร์พลเอกประวิตรมีดำริว่าถ้าใครไม่ดูแลประชาชนจะไม่ให้ลงสมัครครั้งหน้าและส่วนคุณป้ามีดำริอะไรให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยบ้างก็เห็นมีแต่แอลกอฮอล์ขวดเล็กมากของทักษิณและมาแจกเขตละ100ถึง200ขวดยกเว้นอีสานบางจังหวัดแจก 15,000 ขวดซึ่งเป็นการทำงานลักษณะเลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าเขาไม่สนิทเขาได้น้อยกว่าแม้กระทั่งคุณป้าเองคุณป้าทำความดีอะไรบ้างคะและทำกี่วันยกเว้นพูดจาเพ้อฝันว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะทำโน่นนี่นั่นซึ่งเด็กข้างบ้านก็พูดได้ค่ะใครๆก็พูดได้ดังนั้นดิฉันขอเสนอให้พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนบทบาทการทำงานของพรรคฝ่ายค้านและเปลี่ยนประธานยุทธศาสตร์พรรคเป็นอาเฉลิมอยู่บำรุงเพราะว่าอาเขาใจถึงพึ่งได้เลยไม่เอาแต่พวกตัวเองไม่มีคนในพรรคเกลียดขนาดพรรครัฐบาลรวมถึงดิฉันเองยังชอบเป็นการส่วนตัวแต่ไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ว่ากันไปนะคะพี่วันอยู่บำรุงใจกว้างเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีปัญหาใหญ่ก็คือถ้าประธานยุทธศาสตร์เป็นบุคคลที่คนในพรรคไม่ยอมรับสังคมไม่ยอมรับไต่เต้ามาได้แบบวิธีใกล้ชิดก็จะไม่เป็นที่ยอมรับทั้งในพรรคและทางสังคมประธานยุทธศาสตร์ต้องเป็นคนที่ลูกน้องรักมีบารมีเพราะทุกดำริของประธานจะศักดิ์สิทธิ์และเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างลุงป้อมของเอ๋ไงใครๆก็รักลุงป้อมปารีณารักๆจุ๊บๆรักลุงป้อมที่สุดใน3โลกซึ่งก่อนหน้านี้ปารีณาก็ได้โพสต์ถึงนายวัฒนาเมืองสุขและได้แซะถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอีกด้วยว่าแฮชแท็กรัฐบาลไม่ใช่ขอทานแฮชแท็กประชาชนไม่ใช่ขอทานแฮชแท็กฝ่ายค้านดูถูกรัฐบาลและประชาชนวันนี้อ่านเว็บข่าวของนิว18เห็นเจ้าเก่าวัฒนาเมืองสุขโจมตีใส่ร้ายดูถูกรัฐบาลและประชาชนหลายประเด็นประเด็นแรกของวัฒนาการจ่ายเงินเยียวยาไม่ได้เป็นบุญคุณแต่เป็นหน้าที่เป็นความคิดไร้สาระเป็นความคิดคล้ายเด็กอมมือที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีความเข้าใจคนที่มีความคิดความอ่านจะไม่แสดงออกเช่นนี้เพราะการเยียวยาของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทำด้วยความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ได้หวังเอาบุญคุณนายกทำได้ดีทั่วโลกกำลังชื่นชมยกเว้นฝ่ายค้านอีกประเด็นของวัฒนาภาพเศรษฐกิจหลังยึดอำนาจคนต้องไปเข้าแถวรับของแจกก็ไม่น่าเชื่ออีกว่าวัฒนาซึ่งเรียนจบกฎหมายมาจะคิดได้แค่นี้ในเมื่อปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศจึงไม่ควรใช้คำว่ายึดอำนาจเพราะอาจจะเป็นการโชว์โง่อีกทั้งถ้าย้อนไปอดีตรัฐบาลคสช.ที่เกิดจากการยึดอำนาจก็เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนเพราะบ้านเมืองวุ่นวายวัฒนาก็รู้อยู่และอยู่ในกระบวนการอันนั้นอยู่
เป็นยุครัฐบาลที่วัฒนาเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลที่โกงกินกันนายกต้องหนีไปต่างประเทศด้วยคดีทุจริตคอร์รัปชันวัฒนาก็กำลังถูกดำเนินคดีทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกันซึ่งอนาคตจะอยู่หรือไปยังไม่รู้เลยคุณวัฒนาต้องเลือกเอาเองแล้วกันต้องตักน้ำใส่กะโหลกดูเอาด้วยส่วนเรื่องของการแจกของและมีคนเข้าแถวภาพนี้เกิดขึ้นทั่วไปเกิดขึ้นทุกรัฐบาลทุกครั้งที่มีการแจกของคนก็จะเยอะและเข้าแถวกันเยอะแต่ยืนยันว่าประชาชนไม่ใช่ขอทานส่วนประเด็นสนามมวยลุมพินีเป็นต้นเหตุครั้งใหญ่ของไวรัสโควิดอยากสอนคุณวัฒนาว่าต้องระวังกว่านี้นะคะคุณเป็นนักกฎหมายการนำข้อมูลอันเป็นเท็จไปเผยแพร่มันผิดกฎหมายหากถูกฟ้องแล้วคุณจะต้องไปพิสูจน์ว่าสนามมวยลุมพินีเป็นต้นเหตุใหญ่ของไวรัสโควิดคุณจะลำบากอย่าลืมว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดจะไม่แสดงอาการและไวรัสนี้กระจายไปทั่วโลกไม่ได้กระจายเริ่มอยู่แต่เพียงสนามมวยอีกประเด็นก็คือเรื่องอุปกรณ์ไม่เพียงพอการที่มีคนบริจาคเยอะก็อย่ามโนไปว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอไม่ใช่ว่าไม่เพียงพอแต่ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อสถานการณ์ล่วงหน้าอุปกรณ์เพียงพออยู่แล้วถ้าไม่เพียงพอมันจะได้ผลอย่างนี้ได้อย่างไรทั่วโลกก็ชมส่วนการบริจาคคือน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันสุดท้ายก่อนจากอยากจะฝากถึงทุกท่านที่กำลังเข้าใจผิดรัฐบาลไม่ใช่ขอทานเจ้าสัวไม่ได้มาโกงอะไรจากรัฐบาลมีคนให้ร้ายเจ้าสัวอย่าไปคิดว่าเจ้าสัวมีนอกมีในกับพลเอกประยุทธ์เด็ดขาดเพราะเจ้าสัวทุกคนร่ำรวยมาก่อนหน้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอย่าไปอิจฉาเจ้าสัวบางท่านเกิดมาจนกว่าพวกเราด้วยซ้ำแต่คนที่มีความขยันมีมันสมองดีเลิศบริหารจัดการธุรกิจจนร่ำรวยไม่ได้รวยจากการโกงกินไม่ได้รวยแล้วต้องไปขึ้นศาลคดีทุจริตไม่ได้รวยแล้วต้องหนีไปต่างประเทศร่ำรวยมาจากหยาดเหงื่อลมบ้างลุกขึ้นมาใหม่บ้างพวกเราทราบดีไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จึงขอฝากให้ส่งแรงใจให้กับเจ้าสัวทุกท่านที่กำลังจะมาร่วมทีมประเทศไทยพาคนไทยฝ่าวิกฤตไวรัสโควิดไปด้วยกันและหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้คุณเอฉันเสียดายคุณจริงๆเกิดเป็นคนเสียชาติเกิดจริงๆบางความคิดเห็นบอกว่าไม่เห็นเคยพูดเรื่องความทุกข์ร้อนเรื่องความต้องการของคนราชบุรีเลยความคิดเห็นถัดมาบอกว่าผมได้บอกไปแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ปัญญาอ่อนไม่มีความคิดที่ดีเพื่อสังคมความคิดเห็นถัดมาบอกว่าพลังประชารัฐและรัฐบาลนั่นเองทำชาติพังทลายมึงไม่ต้องไปว่าคนอื่นหรอกยิ่งมึงว่าเท่าไหร่ก็เข้าตัวมึงหมดบางคนบอกว่าคุณเอไปหาหมอนะครับบ้าแล้วครับความคิดเห็นถัดมาคดีลุกป่าไปถึงไหนแล้วคะหรือว่าเป็นเด็กลุงทำเร็วขนาดไหนก็รอดถัดมานะคะเมื่อไหร่จะจับมันสักทีกูเบื่ออีนี่จริงๆถัดมานะคะไม่รู้ว่าจบปริญญามาได้ยังไงคนคนนี้นิสัยไม่น่าคบปากเหม็นไร้ราคาจริงๆความคิดเห็นถัดมานะคะเอ๋ของบ้านจริงๆด้วยแบบนี้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลชวนปุงแล้วล่ะถัดมานะคะมันใช่เวลามาแขวะกันไหมประชาชนเดือดร้อนหาทางช่วยกันดีกว่าดีไหมความคิดเห็นถัดมานะคะเอาเวลาไปดูใครบางคนที่ชอบขับรถชนคนอื่นเถอะเอถัดมานะคะอีบ้านี่วันๆไม่เห็นทำอะไรดีแต่ว่าคนอื่นเขาแดกเงินเดือนเบี้ยประชุมแค่นั้นเองผีเจาะปากมาพูดแท้ๆและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยทักทายบอกกล่าวกันได้สำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ